หารน้ำเออกูงงอยู่อันนี้ก็หักแล้วมั้งเนี่ย PVC ย้อนนอกหักเบื่อน้ำเป็นทะเลเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแป๊บน้ำครับแป๊บน้ำมันรั่วครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับแผลหนึ่งนี่ครับนี่ครับรั่วเยอะเลยครับนี่ก็ใช่นะครับตรงนี้สองแผลมันเข้าสนิมครับก็เหมือนเป็นมะเร็งลำไส้ในท้องเราเลยครับแบบนี้ครับแต่ตัวนี้ดูครับนี่ครับตัวนี้รั่วแรงเลยครับผมนี่ไหลโจ๊กเลยนี่คือบนชั้นดาดฟ้านะครับชั้น5ครับดูครับน้ำนองมันอย่างกับบึงเหมือนทะเลสาบเลยครับมีหญ้าขึ้นด้วยต้นตะขบครับต้นตะขบก็มีนู่นครับอะไรเขียวๆไม่รู้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกสาหร่ายไหมสาหร่ายเต็มไปหมดเลยครับน้ำท่วมเต็มดาดฟ้าเลยครับนู่นครับมีต้นหญ้ามีสาหร่ายมีต้นตะขบนู่นครับเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ไขท่อน้ำรั่วตรงนี้ก่อนเราจะเอาแผลนี้ก่อนครับนี่ครับแผลนี้ก่อนแผลนี้มันรั่วแรงมากอันนี้เป็นน้ำขึ้นแทงนะครับน้ำมาจากปั๊มขึ้นแทงเดี๋ยวจะให้ดูแทงนะครับนี่ครับแทงปูนขนาดใหญ่นะครับนี่บันไดขึ้นบนแทงน้ำนี่ครับตรงนี้มันขึ้นไปนี่ครับขึ้นไปด้านบนครับนี่ครับนี่ก็รั่วนะครับเนี่ยรั่วอาบลงมาจากบนปากแท้งเลยครับนี่ไหลลงมาเปียกชื้นหมดเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการแก้ไขพอติดตามชมนะครับเรากำลังตัดอยู่นะครับใช้เลื่อยตัดนะครับเราไม่ใช้กุญแจขันถ้าใช้กุญแจขันแล้วมันจะกระเทือนไปถึงที่อื่นครับมันจะรั่วจะลามไปเรื่อยแล้วครับถ้าเลื่อยเอาเลื่อยตัดแล้วก็จะกำจัดลงแคบให้มันลงครับแคบลงครับขาดแล้วครับพี่น้องยกคนนี้เดี๋ยวฝันนี้ยกมันบิดไปหาบิดไปเข้าแล้วสบายเลยจบแล้วยิ้มเลยตอนนี้ตัดแล้วขาดแล้วนะครับแล้วเราก็จะไม่เอาออกนะครับเราจะเอาคาไว้อย่างนี้เราจะเอาท่อใหม่แล้วประกบเลยถ้าเกิดเอาท่อนี้ประกบท่อเลยเป็นหรือเปล่าอันนี้มันใช้อะไรวะเนี่ยมาเติมคู่นะพี่อันนี้ไม่มีน้ำเหรอไม่มีลองยกลงไปดิยกแป๊บเดียวจะดูว่าน้ำมันออกไหมออกกี่เส้นออกพี่ผมฟังเสียงอยู่ขโมยขาดเลยออกไหมยกแล้วก็วางไม่ต้องยกเยอะนะเดี๋ยวมันท่วมเส้นเดียวพอรู้เรื่องคิดว่าเส้นนี้เป็นเส้นเก่านะถ้าเราไม่ซีเรียสแล้วต่อนี้เข้านี่จบเลยนะดังเขาก็ไม่ต้องเสียเยอะใช้ท่อเดิมเออแต่ช่างเราเอาต่อเข้าใหม่เราเข้าเพราะว่าถ้าเกิดเขาสลับสับเปลี่ยนแล้วก็ไปต่อข้างล่างเอาแก้นี่ออกดิเนี่ยต้องเชือกนี่เดี๋ยวจะเอาท่อแหวกเอาลงรูไหนเอาลงรูนี้ใช่ไหม
นี่ลงดูไหนดูนี้แก่เชือกออกพ่อจะให้ลงกลางอันนี้ไปทิ้งตรงนู้นเลยได้ป่ะมีแก้วออกไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาแป๊บเก่าออกก่อนนะครับใกล้ๆหน่อยเห็นมุมกว้างๆหน่อยครับพี่น้องเห็นมุมกว้างๆการทำงานเลยครับสายไฟแกะยางสายไฟมันติดแค่เหลือแกะล่างกว่าโทรศัพท์อ่ะพี่มาแกะมือจับโทรศัพท์อะไรดูเพราะว่าไอ้นี่สบายสบายครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับการเปลี่ยนท่อน้ำผูกท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ครับกดไลค์ก็พอกด Subscribe ก็พอแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับทุกกำลังใจครับอ๋อมโผล่แค่นั้นเหรอถอยอีกนิดถอยอีกนี่ล้มลงไปเลยทีเนี้ยล้มลงไปเลยล้มเบาๆนะลองทับตัวเองด้วยล้มลงไปเลยแค่นั้นแหละจบแค่นั้นทีนี้แล้วก็ PVC ต่อครับ PVC กับเหล็กจะต่อกันได้ยังไงครับก็คอยติดตามดูนะครับว่าเราจะทำกันยังไงทำได้ครับทำได้แน่นอนครับคอยดูนะครับว่าจะทำยังไงครับนั่นแหละมาหามาทากาวเลยเท่านั้นน่ะตั้งขึ้นไปเลยนี่เราก็วางนี่แล้วครับนี่ครับแต่เรายังไม่ตัดท่อครับเราจะตัดเราจะวางข้างบนไปก่อนนี่ครับวันนี้แดดไม่ออกครับลมเย็นดีครับอากาศดีมากๆเลยนี่ครับข้างบนไม่มีหลังคาครับข้างบนนี่มีแต่ท้องฟ้าเป็นหลังคาของพวกเราครับว้าวรถไฟฟ้ามาแล้วครับมีรถไฟฟ้าด้วยโอเคใส่เข้าไปแล้วครับทากาวใส่เข้าไปตั้งขึ้นไปแล้วครับเราก็จะตัดท่อ PVC ก่อนนะครับยกขึ้นอีกยกผิวไปเลยนั่นแหละเย็นเหล็กไปแล้วใช่ไหมหัวหนึ่งก็ได้หมดหัวหนึ่งมันคมมันหมดคมแล้วไงมันมีแต่ยนกับพันน่ะเอาไปเรื่อยๆครับเอาไปเหรอพันก็ได้ไปเอาพันก็ได้คันนั้นมีคมแล้วมีแต่ยนวันนี้เราก็จะใส่เราจะใส่ยูเนียนครับยูเนียน PVC ตัวที่ประสานระหว่างเหล็กกับ PVC เข้าหากันครับนี่ครับเขาเรียกยูเนียน PVC มันสามารถต่อเหล็กกับ PVC เข้าหากันได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องทากาวนะครับนี่ครับเนี่ยเข้าไปเลยนี่ครับมียางพลาสติกใสแล้วก็พลาสติกดำนะครับเดี๋ยวไปเลยนี่ครับนี่ดันเข้าไปหน่อยนึงนี่ให้มันอยู่ครึ่งนึงประมาณนี้นะครับ
ี้ก็ใส่เหมือนกันครับพลาสติกใสกับโปรเกนยางดำโอลิงครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่พลาสติกใสไปก่อนตามด้วยโปรเกนยางดำแล้วก็ปอกนี่ครับคนแล้วครับแล้วก็ดันเข้ามาดันเข้ามานี่ครับมันก็จะประสานเนื้อให้เราหน่อยนึงครับดันเข้ามาครับหมุนเลยครับหมุนครับนี่ครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยๆหมุนเสร็จปุ๊บคันตัวขาเนี่ยอย่าจับคุณเกียร์อย่าจับแน่นนะครับเอารวมๆครับเพราะถ้ากำแน่นเกินไปมันจะมีการไปบีบ PVC ให้มันเบี้ยวครับนี่ครับนี่ครับจับไว้ด้วยข้างนึงอ๋อเสร็จครับเราดูช่างมาหาเราดิครับเราขึ้นมาข้างบนแล้วครับนี่มีรูน้ำลงนิดเดียวแค่นี้นะครับเป็นการซ่อมแซมท่อน้ำบนดาดฟ้าผุพอเสร็จแล้วเราจะลองน้ำดูครับว่ามันจะอยู่ไหมนี่ครับของเดิมมันที่มันขาดบนปากแทงใช่แล้วครับป๊าบเขาให้ครับสั่นไปเปล่าครับโอเซโอเซเสร็จสัดครับสำหรับงานเปลี่ยนท่อ PC ทีนี้เราจะลองเปิดน้ำดูนะครับน้ำเติมอันนี้น้ำเติมแทงครับโอ้ดูครับพี่น้องขี้นกเต็มฝาแทงน้ำเลยครับนี่ถ้าไม่มีฝานะครับผมว่ามันลงไปในน้ำเต็มบ่อแน่ๆครับแล้วคิดดูว่าคนใช้ชั้นตึกครับทั้งตึกนี้มี5ชั้นชั้นหนึ่งมี50ห้องครับพี่น้องคิดดูแล้วกันว่ามันมีกี่ห้องครับต้องใช้น้ำในแท้งใบนี้ถ้าเกิดไม่ได้ปิดฝาครับขี้นกเต็มเลยนะครับผมนี่ครับตัวเราเปิดปิดน้ำก็คือตัวนี้ครับมันเป็นลูกน้อยไฟฟ้านะครับผมนี่ครับโยนลงไปเลยมันก็จะทำงานครับเงียบครับเดี๋ยวต้องตั้งลูกลอยขึ้นมาครับจับลูกลอยตั้งเน็ตมันจะลอยขึ้นดิดึงขึ้นมาอยู่ท่านี้แหละอยู่ท่านี้แหละนั่นแหละน้ำมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับที่เราทำเสร็จไม่รั่วครับโอเคครับนี่ตรงที่เราต่อระหว่างเหล็กกับ PVC ครับมันก็ไม่รั่วครับยังอยู่ดีครับอยู่ดีสบายครับโอเคครับพี่น้องปล่อยลงไปเหมือนเดิมโอเคครับจบงานครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับปิดฝาเลยครับอย่านกขี้ใส่ครับ
นั่นแหละขอบคุณทุกกำลังใจครับทุกการรับชมทุกการรับชมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ